ื่อวานนี้เขตซันชาในนครนิวไทเปมีอุณหภูมิสูงถึง 37.2 องศาเซลเซียสส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในไต้หวันพุ่งสูงถึง40ล้านกิโลวัตต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมการไฟฟ้าไต้หวันคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีนี้จะมีมากกว่าปีที่แล้วซึ่งในวันที่23และ29มิถุนายนมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 3,994 และ 3,904.5 กิโลวัตต์ตามลำดับสร้างสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับที่4อยู่ในระดับสัญญาณเตือนการใช้ไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าสำรองนั้นมีเพียง 3.37% เท่านั้นแม้เมื่อวานนี้จะมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างไรก็ตามการไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงวันนี้เป็นช่วงที่ไต้หวันมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเป็น10อันดับแรกเมื่อวานนี้หม้อแปลงไฟฟ้าอูกูในนครนิวไทเประเบิดกระทันหันส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 1,500 ครัวเรือนไฟดับไม่มีไฟฟ้าใช้ปัญหาการจ่ายไฟฟ้าทำให้ผู้ประกอบการเกิดความวิตกกังวล停电缺电常态，万一停电，我要停个一两天，损失金额非常大的。การไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่าช่วงนี้อาจเกิดพายุไต้ฝุ่นและส่งผลให้แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงแต่ในช่วงปลายกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวอาจสูงถึง40ล้านกิโลวัตต์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรัฐอัดฉีดเงิน 5,500 ล้านเหรียญสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พักคืนละ800เหรียญสำหรับการเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสโดยจำกัดคนละ1ครั้งตลอดโครงการหากพักในโรงแรมที่มีระดับดาวจะได้เงินสนับสนุนเพิ่มอีกคืนละ500เหรียญเป็น 1,300 เหรียญสำหรับการท่องเที่ยวแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์นั้นรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กรุ๊ปละ 20,000 เหรียญหากเข้าเงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นในการท่องเที่ยวมากกว่า3วัน2คืนขึ้นไปรัฐจ่ายเพิ่มให้อีก 5,000 เหรียญรวมจ่ายสูงสุดไม่เกิน 30,000 เหรียญนอกจากนี้บัตรเข้าสวนสนุกในวันธรรมดาก็ลดราคาถึง 70% แคมเปญนี้สร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของประชาชนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมกล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมางบประมาณสนับสนุน 5,500 ล้านเหรียญอาจหมดลงอย่างรวดเร็วพวกเขาหวังว่ารัฐบาลจะสามารถหาแผนสนับสนุนเพิ่มเติมวันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศ 35,699 รายและเสียชีวิต121รายโดยมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เมื่อวันที่29มิถุนายนองค์การอนามัยโลกประกาศเตือนว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน BA4 และ BA5 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสถิติของสหรัฐระบุว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน BA4 และ BA5 มากกว่า 50% เมื่อวันที่28มิถุนายนผู้เชี่ยวชาญจาก FDA มีมติให้ประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเร่งฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันแม้ว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนั้นจะคาดการไม่ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญจะพัฒนาสูตรวัคซีนจากพื้นฐานวัคซีนเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนต่อไปนอกจากนี้สื่อมาเก๊ารายงานว่ามะม่วงที่นำเข้าจากไต้หวันนั้นตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางการมาเก๊าได้ทำลายมะม่วงกว่า100กิโลกรัมจำนวน20ลังที่นำเข้าจากไต้หวันกลุ่มเกษตรกรกล่าวว่าทั่วโลกมีเพียงจีนเท่านั้นที่ตรวจหาเชื้อจากกล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลทางการเกษตรและอาหารทะเลและวอนให้จีนใช้วิธีที่เป็นมืออาชีพและใช้หลักการวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงโดยในสัปดาห์นี้ปากีสถานต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงถึง49องศาเซลเซียสประชาชนต้องเผชิญกับโรคลมแดดและภาวะขาดน้ำไม่ได้มีเพียงแค่เอเชียใต้ที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนนี้เท่านั้นยุโรปและสหรัฐก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยกรุงโรมนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสรวมถึงพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านด้วยเขตปกครองตนเองชินเจียงในจีนมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสเซี่ยงไฮ้เองก็ทะลุ35องศาเช่นกันรายงานล่าสุดของ IPCC ระบุว่า100ปีที่ผ่านมานี้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมศตวรรษที่19 IPCC ยังระบุว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของมนุษย์และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์จากการติดตามการวิเคราะห์อากาศ Climate Action Tracker พบว่าหากทั่วโลกช่วยกันลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามที่ตั้งเป้าไว้โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 2.7 องศาในปลายศตวรรษนี้และภายใต้อุณหภูมิที่สูงขึ้น2องศานี้ที่ผ่านมาจากที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนในทุก10ปีกลายเป็นต้องเผชิญในทุกๆ2ปีหากเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนล้มเหลวอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้น4องศาและข่าวภัยอันตรายจากคลื่นความร้อนนี้อาจพบได้ในทุกปีจากเดิมที่ต้องพบในทุก10หรือ50ปี